ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่มีทางพูดแบบนี้เด็ดขาดถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่มีทางตัดสินใจลงมือทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่มีทางคิดและตัดสินใจและรับมือกับเรื่องนี้แบบนี้เลยอ่ะถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่ยอมเสียรู้ให้มันหรอกถ้าฉันเป็นเธอนะฉันไม่มีทางยอมคนแบบนี้หรอกหลายครั้งที่เราอะเผลอพูดคำนี้ออกไปหรือแม้กระทั่งหลายครั้งเวลาที่เราต้องการเล่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นความลับที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะให้ใครสักคนหนึ่งฟังแล้วเราก็ได้ยินเขาพูดประโยคเหล่านี้ใส่เราก็รู้สึกเจ็บปวดท้อแท้หมดพลังรู้สึกเราเสียเปรียบรู้สึกเรากลายเป็นคนที่โง่ไปเลยรู้สึกเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แย่ลูกศิษย์ครูหลายคนค่ะมาเล่าให้ครูฟังว่าเขาอะได้ยินประโยคเหล่านี้เวลาที่เขาได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆให้คนที่เขารู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกไว้ใจฟังแล้วเขาก็ได้รับประโยคแบบนี้ตอบกลับมาครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยอะที่จะไปตัดสินใครหรือเราอะไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะไปตัดสินใจแทนใครได้และเราเองไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับชีวิตของคนอื่นเพราะเราไม่มีทางที่จะเป็นเขาอย่าง 100% ไม่มีทางที่จะเจอสถานการณ์ที่เขาเจออย่าง 100% ไม่มีทางที่จะคิดนึกรู้สึกอย่างที่เขารู้สึกคิดนึกได้อย่าง 100%เพราะฉะนั้นแล้วครูจะบอกฝากถึงคนที่เผลอพูดคำประโยคนี้เผลอตัดสินคนอื่นด้วยความไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการครูจะบอกคุณว่าทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับมือเลือกตัดสินใจเลือกที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตพวกเขาเพราะมันคือการเติบโตของจิตวิญญาณของคนแต่ละคนมันคือการเรียนรู้มันคือประสบการณ์ของชีวิตที่แต่ละคนเลือกที่จะพบเจอเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเรียนรู้แต่ทีนี้ค่ะเมื่อถึงวาระของคุณเมื่อถึงสถานการณ์ที่ตัวคุณต้องเป็นคนเลือกต้องเป็นคนตัดสินใจที่ต้องเป็นคนรับมือกับมันถึงเวลานั้นล่ะค่ะที่คุณจะสามารถมีสิทธิ์ในการแสดงความเป็นตัวตนของคุณในการที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเฉพาะกับคุณอย่าง 100% เต็มในตอนนั้นครูจะบอกว่าหลายๆครั้งเราเองไม่รู้หรอกว่าประโยคนี้มันทำร้ายจิตใจประโยคนี้มันทำให้คนอื่นดูโง่ไปเลยทำให้คนอื่นดูแบบแย่ไปเลยทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะบอกว่าคอยเตือนตัวเองคอยบอกตัวเองครูเองก็เหมือนกันนะคะต้องคอยบอกตัวเองเตือนตัวเองว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจหรือตัดสินใครได้เลยเพราะเราไม่มีทางเป็นเขาเผชิญหน้าในแบบเขาได้อย่าง 100% เต็มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องมันเป็นเรื่องของเราเป็นวาระของเราเมื่อนั้นแหละเราเองมีสิทธิ์อย่าง 100% ที่จะตัดสินและตัดสินใจที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆในรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเราด้วยรักและเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ